มาดูแนวคิดใหม่นะครับของบริษัทสตาร์ทอัพในประเทศอเมริกาดีกว่านะครับซึ่งบริษัทนี้มีชื่อว่า H2 Clipper นะครับเพิ่งจะมีการเปิดตัวนวัตกรรมก็คือเรือเหาะไฮโดรเจนนะครับเหมือนกับเป็นนวัตกรรมในอดีตแต่ก็นำมาทำใหม่นะครับที่เขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเขาจะนำมาขนส่งสินค้าทางอากาศโดยมีความสามารถนะครับในการบรรทุกสินค้ามากกว่าเครื่องบินขนส่งปกติทั่วไปถึง 8-10 เท่าเลยทีเดียวขนส่งสินค้าระยะทางไกลประมาณ 9,600 กิโลเมตรทำให้มีการประหยัดต้นทุนนะครับในการขนส่งสินค้าลงได้ถึง 4 เท่าด้วยกันเทคโนโลยีเรือเหาะไฮโดรเจนขนาดใหญ่นี้อย่างที่บอกนะครับว่ามีการพัฒนามาจากเรือเหาะที่เคยได้รับความนิยมในอดีตนะครับมาปรับปรุงประสิทธิภาพนะครับโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้สามารถที่จะบรรจุสินค้าน้ำหนักมากกว่า150ตันภายในห้องเก็บสินค้าที่มีเนื้อที่มากกว่า 7,530 ลูกบาศก์เมตรเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามนะครับเรือเหาะไฮโดรเจนนี้นะครับก็มีข้อจำกัดในเรื่องของความเร็วนะครับโดยสามารถที่จะบินด้วยความเร็วสูงสุดได้เพียง282กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นความเร็วน้อยกว่าเครื่องบินขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์แต่ก็ถือว่ายังมีความเร็วมากกว่าขนส่งด้วยรถบรรทุกหรือเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ประมาณ 7-10 เท่าเลยทีเดียวจุดเด่นของเรือเหาะไฮโดรเจนนี้นะครับก็คือว่าการใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากที่จะใช้พลังงานไฮโดรเจนแล้วเนี่ยก็ยังมีพลังงานแสงอาทิตย์สำรองไว้เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมใบพัดขณะเดินทางบนอากาศอีกด้วยปัจจุบันหลายประเทศนะครับเริ่มให้ความสนใจในการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดแล้วก็เรือเหาะไฮโดรเจนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในการขนส่งในอนาคตที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมทั้งนะครับมีศักยภาพในการขนส่งมากยิ่งขึ้นอีกต่างหากด้วยอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีใหม่ที่บริษัทได้นำเสนอนี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมนะครับซึ่งทางบริษัทเองเขาบอกว่ามีแผนที่จะทดสอบนำเอาเรือเหาะไฮโดรเจนบินขึ้นสู่อากาศครั้งแรกในช่วงปี2024และมีแผนการสร้างเพิ่มนะครับกว่า100ลำภายในช่วงปี2030เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับรวมไปถึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการขนส่งสินค้าข้ามทวีปอีกต่างหากด้วยครับ